รื่องราวน่าตลกแต่ขำไม่ออกนี้เกิดขึ้นกับคุณป้าเอมออนปานเกิดชาวบ้านหมู่4ตำบลเมืองพับพาอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเธอนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติขอความช่วยเหลือในด้านคดีข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินคุณป้าเอมออนเล่าว่าเมื่อ24ปีที่แล้วเธอได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งต่อจากคนรู้จักและได้ปลูกพืชไร่พืชสวนเรื่อยมาแต่จู่ๆเจ้าของที่ดินเดิมกลับนำรถไถเข้ามาปรับเกลี่ยที่ดินที่ได้ปลูกมันสำปะหลังพร้อมล้อมรั้วไม่ให้เข้าทั้งยังส่งทนายความมาเจรจาขอคืนเงินตามมูลค่าเดิมเพื่อไถ่ถอนที่กลับให้เป็นเจ้าของตามเดิมโดยอ้างว่าตนใช้ที่ดินทำกินจนได้กำไรคุ้มค่าเกินมูลค่าของที่ดินแล้วคุณป้าเอมออนย้อนความว่าในปีพ.ศ.2540ทางคู่กรณีได้ขอยืมเงินไปจำนวน 320,000 บาทโดยนำที่ดินซึ่งเป็นที่ดินแบบพ.ป.ท.5จำนวน25ไร่2งานมาวางค้ำประกันมีสัญญาไถ่ถอนคืนภายในปีพ.ศ.2543แต่เมื่อครบกำหนดคู่กรณีไม่มีเงินมาคืนจึงได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินเท่ากับมูลค่าหนี้ที่ยืมไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่11โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นสักขีพยานเมื่อ20ปีก่อนนะคะเขาไปเพื่อจะยืมเงินเมื่อก่อนมีเป็นหุ้นอะไรนี่เลยค่ะจ้ะไม่มีเงินให้เขายืมเลยให้เอาเขาทองไปจำขอแค่ไถมาส่งที่คืนก็พอค่ะทีนี้เขาไม่มีเงินใช้นี่ไม่มีเงินไถทองมาให้เขาก็เลยเสนอขายที่แปลงนี้ให้ไม่ได้ต่อเขาแม้แต่คำเดียวค่ะเขาบอก320,000เราก็ซื้อเลยค่ะไม่ค่อยต่อรองเลยค่ะซื้อเลยค่ะซื้อเลยเขาตั้งเงื่อนไขแบบไรกับตอนนั้นเนาะค่ะตามที่เขาบอกทุกอย่างค่ะเมื่อก่อนปลูกอ้อยแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาปลูกมันตอนยังอยู่กับลูกข้าปลูกมันทำมาตลอดเลยเสียภาษีมาตลอดค่ะจนกลัวมันเป็นเขาปิดลักเก็ตตัวอุปกรณ์นี่แหละมันเลยเสียภาษีไม่ได้หลังได้ที่ดินผืนนี้มาแล้วครอบครัวของคุณป้าเอมออนก็ได้ปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังเสียภาษีบำรุงท้องที่และลงทะเบียนเกษตรกรทุกปีกระทั่งกลางดึกวันที่13เมษายน2567ที่ผ่านมาเจ้าของที่ดินเดิมได้นำรถไถเข้ามาปรับหน้าดินซึ่งตนได้ลงทุนปลูกมันสำปะหลังไปกว่า 200,000 บาทพร้อมล้อมรั้วปิดประกาศข้อความว่าเรียนมาเพื่อทราบปีนี้ห้ามทำนะครับผมจะทำเองปีนี้และเรื่องราคาสวนผมจะให้ราคาเท่าที่ผมเอาไป 320,000 บาทเท่านั้นเงินผมเตรียมเอามาไว้ให้แล้วจะเอาวันไหนบอกมาเอาไม่เอาผมก็จะทำสวนเหมือนเดิมผมให้ทำมาหลายปีแล้วกำไรอื้อซ่านอกจากนี้ตนยังทราบอีกว่าคู่กรณีได้นำเอกสารหลักฐานพ.ป.ท.5ฉบับเดิมไปขอเอกสารสิทธิ์ที่สปก.นครราชสีมาตนเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพับพาเพื่อให้ดำเนินคดีกับคู่กรณีในข้อหาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์นอกจากนี้ยังยื่นคัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์สปก.ของคู่กรณีเพราะที่ดินแปลงนี้ตนได้มาโดยชอบธรรมคู่กรณีจะยึดเอาที่ดินคืนในมูลค่าเท่ากับที่ตนจ่ายไปให้เมื่อ24ปีก่อนไม่ได้และจะต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด